โบกี้ไลออนเผยเหตุผลยอมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ป่วยเส้นเสียงอักเสบทำใจไม่หายขาดโบกี้ไลออนเผยเหตุผลยอมจัดคอนเสิร์ตใหญ่รับทรมานป่วยเส้นเสียงอักเสบโรคมาตามฤดูกาลทำใจไม่หายขาดนักร้องสาวชื่อดังโบกี้ทิพย์สิณีวีรสุทธิมาศหรือโบกี้ไลออนจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของตัวเองที่มีชื่อว่าชางโคบลูคูคลับเพรสเซนต์ BOWKYLION ลันตาคอนเสิร์ตโบกี้ไลออนลันตาคอนเสิร์ตวันก่อนวันที่22ธันวาคมที่ลานบีคอน3ชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีทั้งนี้หลังเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกปรากฏว่าบัตรถูกจับจองหมดในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงทำเอานักร้องสาวตกใจอย่างหนักเนื่องจากไม่เคยมีความคิดที่อยากจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เลยในชีวิตแต่สุดท้ายยอมทำทุกอย่างเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนเพลงที่สนับสนุนอย่างจริงใจมาโดยตลอดงานนี้ก่อนที่สาวโบกี้จะเปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เจ้าตัวได้กล่าวบนเวทีถึงความรู้สึกจากหัวใจว่าสิ่งเดียวที่ไม่เคยฝันไว้จริงๆก็คือการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองที่ผ่านมาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็กลัวมากๆถ้าจะต้องทำอะไรแบบนี้บอกอย่างซื่อตรงเลยว่าไม่เคยอยากจัดคอนเสิร์ตใหญ่มาก่อนเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งนี้เลยแล้วสุดท้ายวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆวันที่โบกำลังจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองก็คือลันตาคอนเสิร์ตการทำครั้งนี้โบคิดในใจจริงๆนะว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเพราะถ้าถามตัวเองว่าอยากทำไหมคือไม่ได้อยากทำแต่มันถึงเวลาแล้วที่งานศิลปะที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโบที่ประกอบไปด้วยพวกคุณผู้ชมแฟนๆทุกคนที่ได้ทำให้งานศิลปะของโบชิ้นนี้เติมเต็มให้สมบูรณ์ที่สุดแล้ววันนี้ขอมอบสิ่งพิเศษสิ่งนี้ให้กับพวกคุณทุกคนจริงๆโบกี้ไลออนลานตาคอนเสิร์ตค่ะและนี่คือสิ่งที่โบวาดไว้ค่ะหลังจากนั้นโบกี้ไบออนได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตความรู้สึกหลังบัตรขายหมดในเวลาอันรวดเร็วรวมถึงอัปเดตสุขภาพที่ป่วยเป็นเส้นเสียงอักเสบจนต้องพักรักษาตัวและเลื่อนงานออกไปหลายงานโดยกล่าวว่าตกใจค่ะทำตัวไม่ถูกเพราะยังคิดอยู่ว่าถ้าตื่นมาเดี๋ยวจะลองระบบกดบัตรดูแต่เหมือนมันกดไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าเว็บมันค้างก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเองไม่เคยคิดฝันว่าจะทำคอนเสิร์ตใหญ่เพราะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะเครียดเกินไปกับเรื่องนี้แล้วการเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นการที่จะเกิดขึ้นครั้งเดียวคนก็จะจำไปตลอดถ้าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดเราเองก็จะรู้สึกแย่ไปตลอดเช่นกันมันอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าเรายังไม่คู่ควรพอชั่วโมงบินเรายังไม่พอที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่สักครั้งหนึ่งลานตาคอนเสิร์ตมีอะไรจะละลานตาบ้างจริงๆตอนที่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้เกิดจากแค่ว่าเราอยากเอาตัวเองมาผสมกับคอนเสิร์ตด้วยแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีคิดหลายคำมากจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนั่งมองสภาพห้องตัวเองไปเรื่อยๆห้องรกมากรกแบบที่ไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตอยู่ของมันเกะกะซึ่งเรียกอีกทีว่าละลานตาเลยกลายเป็นลานตาจริงๆมันเป็นลานของสายตาที่จะมองเห็นภาพต่างๆที่ตัวเราเองก็ชอบดีไซน์ในเรื่องนี้ด้วยคอนเสิร์ตนี้เลยใส่อะไรเข้าไปหลายอย่างมากจริงๆพยายามจะให้คอนเสิร์ตดูเล็กๆน้อยที่สุดแบบมินิมอลแต่ต้องยอมรับว่าตัวเราเป็นมินิมาร์เราเป็นคนอยู่กับอะไรไม่รู้เยอะไปหมดแม้กระทั่งความคิดเสื้อผ้าหน้าผมเนื้อเพลงบทเพลงหรือรูปเราที่รีทัชเยอะมากหลายคนลุ้นแขกรับเชิญโบก็ลุ้นเหมือนกันค่ะถามว่าพอจะแง้มได้บ้างไหมเอาเป็นว่าไปรอลุ้นกันในคอนเสิร์ตเราพยากรณ์ความสนุกเอาไว้ให้แล้วค่ะ
สำหรับคนที่มีบัตรก็คือต้องกำบัตรให้แน่นๆและเตรียมสุขภาพให้พร้อมใช่ไหมการที่จะมาบอกว่าคนที่มีบัตรต้องดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ถูกต้องบอกว่านักร้องดูแลสุขภาพอย่าไปป่วยวันนั้นถ้าจะป่วยก็ขอให้ป่วยหลังจากวันนั้นได้ค่ะงานอัปเดตสุขภาพหน่อยกลับมาเป็นเส้นเสียงอักเสบอีกแล้วจริงๆตอนนี้มันเป็นยาวมากเลยแค่ยังไม่หายตั้งแต่รอบโน้นที่ยกเลิกงานไปจากนั้นมันก็ยาวมาเรื่อยๆคนเป็นภูมิแพ้น่าจะเข้าใจพออากาศหนาวมาเหมือนเป็นนรกสำหรับคนเป็นภูมิแพ้เลยแต่ก็เป็นสวรรค์เพราะอากาศดีเนอะแต่ว่าตัวเราแพ้อากาศมากๆจนฝุดฟัดตลอดแต่ก็ถือว่ายังคงตัวได้อยู่โรคหวัดลงคอที่เป็นมันเป็นตามฤดูกาลมันจะมาช่วงหลังเดือน7สุขภาพจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ดันเป็นช่วงอีเวนต์พอดีแคนเซิลงานไปเยอะร้องไห้เลยเสียใจมากเพราะงานที่อยากเล่นมากๆอย่างเฟสติวัลต่างๆต้องยกไปก่อนเลยแล้วรายกอย่างนี้มาแทบทุกปีเพราะปีที่แล้วเราก็ป่วยถามว่าปีนี้ยกไปกี่งานเอาเป็นว่ามันหยุดมาเป็น10วันแล้วค่ะจริงๆก็มีแอบไปบ้างในบางงานที่อาจจะไม่ได้มีร้องเยอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ค่อยรอดคิดที่จะพักรักษาเพื่อให้หายขาดไหมถ้าพักก็คือต้องพักตลอดชีวิตเลยนะคะเรียกได้ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นทุนอยู่แล้วมันก็เลยภูมิตกได้มากกว่าคนอื่นจริงๆโบก็ปฏิบัติตัวตามสิ่งที่นักร้องที่ดูแลเส้นเสียงควรจะทำอยู่แล้วแต่บางอย่างมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นอาจจะมีควันต่างๆทั้งบนเวทีทั้งบุหรี่เวลาเรารับเข้ามาแล้วมันไวต่อร่างกายเล็กน้อยยิ่งช่วงหลังแฟนๆที่ได้ไปดูโบร้องเพลงแล้วอยู่ดีๆเห็นไอขึ้นมาเลยตอนร้องอยู่แล้วไม่หยุดไอจนทุกคนก็งงว่าไออะไรแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ป้าผัดกะเพราเฉยๆควันที่มันลอยมาทำให้เราไอไม่หยุดเลยคืออาการที่เป็นอยู่นอกจากทรมานแล้วมันดูตลกด้วยค่ะเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นซีซั่นของการที่นักร้องทั่วประเทศไทยกำลังป่วยเป็นกล่องเสียงอักเสบกันหมดด้วยความที่มีฝุ่นและอากาศเปลี่ยนรวมถึงการใช้เสียงเยอะในช่วงไฮซีซั่นThank you.